สวัสดีครับทุกคนใครที่มีปัญหาอยากจะเปลี่ยนยางให้มันหายรั่วหายซึมเองนะครับมีสูตรนะครับวันนี้นี่เห็นไหมครับตัวนี้กินยางนะครับกินยางข้างในมีปัญหาพอเราเปลี่ยนใหม่ก็จะกินอีกนะครับอ้าวทีนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้ายางมันแบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยข้างในก็ทะลุข้างนอกข้างนอกทะลุข้างในแต่ทีนี้เราจะแก้ปัญหาส่วนนึงนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่นะเห็นไหมครับตัวนี้ซื้อมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนให้แล้วแต่ว่ามีเคล็ดลับนะครับตามมาเลยตามมาเลยทำให้ดูแย่ศูนย์ออกแย่ลมออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเป็นย้อนกลับให้ดูนะตัวนี้คือทำเสร็จเตรียมจะประกอบแล้วนะครับจะแต่ว่าจะย้อนกลับให้ดูนะครับปล่อยออกอ่ะทีนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับไขควงแบนนี่แหละเรามีไขควงแบนก็ใช้ไขควงแบนนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับพอได้รอบแล้วก็มายกตรงจุกออกเลยนะครับทีนี้จะให้ดูอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับจุกมีรองนะครับรองเดี๋ยวจะให้ดูทั้งชุดเลยแบบนี้เลยยกออกแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งชุดเลยนี่แบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะดีมากนะครับก็เลยแนะนำนะสำหรับให้ลูกให้เต้าขี่ตามป่าตามถนนที่มันไม่เรียบนะครับแบบนี้มันช่วยได้นั่นเนี่ยเห็นไหมมันสองชั้นถ้าเขากินเขาก็จะกินตัวนี้ทำไมต้องทำนะครับดูข้างในเห็นไหมครับถ้ายางเราแบนหรืออะไรทักอย่างเนี่ยพวกนี้จะกินเร็วมากเขาไม่มีเส้นใยที่หนาเท่ากับของยางมอไซค์นะดังนั้นพวกนี้จะเสื่อมสภาพแล้วก็กินยางในเร็วมากนะครับจอดอยู่เฉยๆก็รั่วนะครับโดนตัวนี้กินนะเนี่ยคล้ายๆกับมีอะไรมากดทับอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งแบนยิ่งกินสึกเร็วนะครับเนี่ยของใหม่นะครับย้ำว่าของใหม่นะเอามาดูวิธีใส่กันเลยวิธีใส่นะครับนี่ยางเก่านะครับอันนี้ยางเก่าหมดสภาพนะทีนี้อันนี้ยางใหม่เราได้ยางใหม่มาแล้วนะครับเป็นยางจักรยานนะก็เอาเส้นเดิมนะครับเอาเส้นเดิมมาตัดจุ๊บออกนะครับตัดจุ๊บตรงนี้ออกแล้วก็ผ่าตามเส้นนะครับผ่าตามเส้นพอผ่าตามเส้นปุ๊บเราก็เอาตรงจุ๊บเนี่ยใส่กับจุ๊บเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับทางนี้มันขาดจะดูไม่สวยก็โอบไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็โอบไว้แบบนี้เลยโอบให้ตัวทั่วนะครับโอบให้พอโอบได้รอบแล้วนะครับเนี่ยเราก็นำมาใส่ในนี้เลยนะครับใส่ในนี้ใส่เข้าไปนะครับจังหวะใส่ให้เขาอยู่ท่าเดิมดีที่สุดนะครับแต่ว่าตอนใส่ย้ำว่าให้เขาพองนิดนึงนะครับให้เขาพองนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปแฟบนะเพื่อให้เขาประคองยางตัวนอกไว้นะครับก็ใส่เข้ามาจนหมดแล้วนะครับทีนี้ก็วางเข้าไปเลยหารูลูกศรก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับใส่ขอบตัวในก่อนนะครับขอบตัวในนี่นะครับเอาขอบตัวในกับยางในนะครับล้วงนี้นะครับเข้าได้นะครับเอามือเนี่ยล้วงไปนะครับล้วงไปเอาใกล้ๆจุกไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับบีบแบบนี้นะโอเคทีนี้ก็เราก็บีบเข้าไปเลยใช้มือบีบเข้าไปเลยนะครับอ
ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเรียบร้อยก็เติมเลยพอเขาไม่ต้องให้พองมากนะครับเราไล่ขอบก่อนนะครับไล่ขอบก่อนพอไล่ขอบได้แล้วก็เติมให้แข็งเลยแค่นี้เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับนี่ทำให้ยางเหนียวยางทนยางแข็งแรงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้จอดเฉยๆไม่ได้ขี่นะครับมาดูอีกทีมันทะลุกันแบบนี้แล้วนี่นะครับก็เลยมีคลิปดีๆวิธีป้องกันมาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ